ท่านที่ฟังเสียงครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกที่จะยกมาบรรเลงเขมงเฉงโฉงเป็นการช่วยอำนวยทันให้จันลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวัยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยโชคอำนวยชัยไปชั่วการขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นเป็นประธานในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันมีพ่อครูวันรบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการพระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการบรรยายในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าโอ้ยอดดอยปลายฟ้าเข้ามาเป็นท่านแรกเลยท่านหัวหน้าสถานีไม่ทราบว่ามีอะไรอยากแนะนำบ้างเนาะเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมนะรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็เป็นรายการที่นำเอาสารธรรมคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนะทั้งสามมาบรรยายพระวินัยพระสูตรและอภิธรรมนะแต่ว่าอภิธรรมนั้นได้ขออาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์เป็นผู้บรรยายอยู่ในขณะนี้นะที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม 104.50วัดฝายหินนะเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันจันทร์วันอังคารและวันพุธนะ3วันอาทิตย์ละ3วันส่วน